วันเป็นมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็นวันที่พวกเราถือว่าเป็นวันปีใหม่ของคนไทยที่เราถือปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะครับว่าก็คือวันปีใหม่นั้นสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีไม่งามก็จะผ่านพ้นไปสิ่งที่ดีที่งามก็จะเข้ามาในชีวิตผมเองในฐานะที่เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองของแม่สอดเป็นในอำเภอแม่สอดก็ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่านทุกคนในปีใหม่หรือสงกรานต์อันเป็นเทศกาลที่เราถือว่าเป็นเทศกาลอันเป็นมงคลนี้ขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นเดชเดชะบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็เดชเดชะบารมีของเจ้าพ่อพระบอสมเด็จพระนเรศวรพระเจ้าตากสินได้ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องชาวแม่สอดทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จที่รับราชการก็ขอให้เจริญก้าวหน้าที่ทำการค้าก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีชีวิตที่ดีที่งามพร้อมที่จะดำรงชีวิตอยู่ในช่วงที่บ้านเมืองไม่สงบนักเนี่ยให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีความพอเพียงและให้มีสติในการใช้ชีวิตขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบโชคดีมีความสุขตลอดไปครับขอบคุณครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทยและวันมหาสงกรานต์ปี2557นี้กระผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งบารมีของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเจ้าพ่อพระบอจงดลบันดาลให้ประชาชนในอำเภอแม่สอดและประชาชนที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดแม่สอดจงพบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพอนามัยที่ดีคิดสิ่งใดขอให้ได้สมดังที่คิดและขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ประชาชนทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญขอบคุณครับองตั้มกับเรื่องในวันปีใหม่สงกรานต์ไทยเรานะครับผมแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลนะครับก็ขออวยพรให้พี่น้องในเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดและจังหวัดตากทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาตลอดปีใหม่ตลอดสงกรานต์ของเรานะครับและที่สำคัญปีใหม่ก็ต้องเมาไม่ขับนะครับอย่าไปดื่มสุราแล้วก็ขับรถขับรานะครับเพราะอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับผมขอบคุณครับ